นัตทิกมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนนะครับในสมในสมนี่จําได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยตัวเองเคยทําบาปทํากรรมอะไรเอาไว้เลี้ยงประกาศเอาไว้อ็ ก็น่าจะอยู่ราวๆสักปศนะ่ะจับปลากัดมาใส่ขวดขาวใส่คงจะเป็นขวดน้ำปลาอะไรพวกนั้นนะ่ะหรือไม่ก็ขวดเหล้าแม่ขงที่หาได้เสร็จแล้วก็หาผักเป็ดใบเขียวๆมาเสียบลงในขวดมองดูปลาไหวมันก็สวยดียิ่งตอนที่มันพองกับอีกตัวหนึ่งที่เอาขวดมาตั้งข้างๆเนี่ยมันก็ยิ่งสวยพวกปลากัดนี่เวลามันพองตัวพองครีบแล้วมันสวยอย่าบอกใครเลย มันว่ายไปไว่ายมารอบๆต้นผักเป็ดมองดูไม่น่าเบื่อหรอกตามประษาเด็กนั่นแหละก็คิดว่าคงไม่มีบาปอะไรมากจะมีวันหนึ่งมันตายหมดเลยเพราะว่าแกลืมเผลอลืมตั้งเอาไว้ตรงที่แสงแดดใบใบมันส่องมาถึงลืมเก็บแล้วมัวไปโรงเรียนกลับมามันตายหมดเลยสองตัวเสียดายมากจะไปหามาเลี้ยงอีกแต่แม่สั่งห้ามเสียงดังอยา่าเปนอันขาดนะไม่งั้นโดนตีแนะ่ ก็เลยไม่ได้เลี้ยงอีกตอนหลังๆนี่แกคิดว่ามันก็คงจะมีกรรมอยู่บ้างเพราะว่าแกเคยโดนน้าร้อนลวกขาพองยังเป็นแผลเป็นด่างๆอยู่เลยก็เพราะว่าต้มน้ําร้อนด้วยหม้ออลูมิเนียมใบใหญ่เสร็จแล้วจะลวกไก่ที่เชื้อจะแกล้มเล่ากันกับเพื่อนๆที่มาเยี่ยมบ้านบังเอิญเดินสะดุดรุ่นฟืนมองไม่เห็นเพราะว่ามัวแต่หิ้วหูยกหม้อน้ําเดือดด้วยสองมือ พอเท้าสะดุดก็เสียหลักล้มไปน้ำร้อนในหม้อก็ลวกขาอ่าลวกขาซะก่อนจะได้ลวกไก่แม่ไก่ตัวนั้นแกก็เป็นคนเชื่อดเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่ะพื่นเพื่อนมาบ้านแล้วแกก็ไม่มีอะไรจะต้อนรับพวกเขาพวกเขาสามคนหิวเหล้าน้ำแข็งโซดามากันแล้วแกเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ก็มองหากับแกล้มก็มีแต่ไก่ที่อายุมันก็มากแล้ว เอาไว้ก็คงไม่ไข่อีกสักกี่ใบก็เลยต้องพึ่งพาเนื้อมันหน่อยอต้มยำทำแกงผัดกระเพราเป็นกับแกล้มเลี้ยงเพื่อนเสร็จแล้วพอแกมาโดนน้ำร้อนลวกเมียก็เลยพูดหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเมากลับกันไปหมดแล้วว่าที่แกโดนน้ำร้อนลวกนะอาจจะเป็นเพราะบ,บาปกรรมที่แกไปเชือดคอไก่แกก็เถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันเกิดจากกรรมจริงๆมันต้องไม่ใช่เพราะการจักเชือดคอไก่ ทำไมจะไม่ใช่ก็ไปเชือดคอมันมันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกอะไรทําปุ๊บกรรมมาสนองปั๊บเลยเหรอไม่เคยได้ยินหรือไงกรรมติดปีกอะเอ้ยติดปีกเชื่อไปเถอะแกก็เถียงคอเป็นเอ็นแกเคยเล่าเรื่องที่แกเลี้ยงปลากัดตอนเด็กแล้วมันโดนแสงแดดเผาน้ําจนเดือดแล้วก็ต้มมันสุกอยู่ในกวดเมียได้ยินแล้วออกป่ากบอกแม่นี่แกนี่ทําบาปเหลือเกินนะ แล้วก็บอกว่าความมันจะตายมันจะทรมานมากขนาดไหนเพราะว่าน้ํามันค่อยๆร้อนทีละน้อยทีละน้อยร้อนขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ต้องว่ายหนีแต่ไม่รู้จะหลบไปอยู่ตรงไหนในขวดแคบๆอย่างนั้นว่าลองคิดดูสิอ่าถ้าเป็นตัวแกเราแ,แกจะทํำยังไงแกจะร้อนมากสักขนาดไหนแกจะต้องได้รับความทรมานยาวนานขนาดไหนกว่าจะตายนายสมได้ฟังแล้วก็คิดตามก็ทําเอาซึมไปเลยเหมือนกัน แต่แกก็รีบสลัดตัดใจไม่คิดอะเพราะว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วแกก็ไม่ได้ดตั้งใจจะปล่อยมันไว้ให้แดดต้มน้ําฆ่ามันนี่มันเป็นเพราะว่าแกลืมแล้วแกก็ยังเด็กอยู่ด้วยก็เลยไม่มีความรอบคอบเพียงพอนั่นก็อาจจะเป็นแค่การแก้ตัวที่ทําให้ตัวเองสบายใจขึ้นอพออยู่ต่อมาไม่นานนักแกก็ต้องหวนไปนึกถึงบันที่แกไล่ล่าไก่เพื่อเอามาเชือดอีก วันนั้นแกกำ,กำลังอยู่ที่บ้านเป็นวันอาทิตย์หยุดงานแกกำลังมองดูต้นไม้รอบบ้านว่ามันเขียวครึ้มดีจริงๆนึกไปถึงบ้านอื่นที่เขาไม่มีต้นไม้มีบ้านที่ไม่มีบริเวณแต่ว่าเราโชคดีกว่าเพราะว่าพ่อแม่ซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้เกือบสามไร่แล้วให้แกปลูกบ้านอยู่ปลูกต้นไม้ทำสวนด้วยเมียไม่ได้ไปทำงานก็ทำสวนนะในสมก็ไปทำงานวางก็ทำสวน แต่พอดีว่าเพื่อนมันมาก็ไล่ล่าแม่ไก่เอาไม้กว้างมันก็หนีทั้งบินทั้งวิ่งลหละแกก็ตามมันไปติดๆอย่างเอาไปเอาตายความจริงเมียนะห้ามแล้วว่าอย่าไปทํามันเพราะว่าสงสารมันเอาเงินไปซื้อไก่ที่ตลาดมาสักสองตัวดีกว่าแต่ว่าแกก็คิดอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ค่อยไข่แล้วอ่ะมันแก่แล้วถึงยังไงมันก็ต้องเป็นอาหารอยู่ดีแล้วอีกอย่างไปซื้อที่ตลาดจะเมื่อไหร่จะได้กลับ มันชักช้าอีกอย่างก็อยากให้เพื่อนประทับใจว่าข้าไก่เลี้ยงเพื่อนเลยแม่รักเพื่อนขนาดไหนนี่ก็เป็นเหตุให้แกลงมือแกคว้างมันปักโดนตัวไม่อยู่มันกระปพือปีกหนีอีกคว้างอีกทีโดนขาขาคงจะหักกระเพลกหนีเพราะปีกยังใช้การได้แกก็คว้างไปอีกด้วยก่อนอิดปักโดนกา้านคอมันถลาเลยแกะก็โดดตามไปตะครุบตัวควา้าคอมันได้ แกถอนขนแล้วก็เชืออมันต่อหน้าเพื่อนๆที่ยืนมองนั่งมองกันอยู่มันนึกภายหลังแล้วโอ้เวรกรรมเมื่อให้กูทาลงไปได้ยังไงทั้งที่ก็ไม่ใช่คนใจคอหร้ายอะไรไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกแกต้องหวนนึกถึงการฆ่าไก่เพราะว่าวันหนึ่งบริษัทให้แกออกไปทํางานนอกสถานที่แกไปคนเดียวไม่คุ้นกับแถวๆนั้นอ่ะออกจะเป็นต่างจังหวัดหน่อยๆด้วยญานลาดบัวหลวง แล้วผู้คนก็มองแกหมาก็ดุหาวกันข่มเลยที่ดินแถบนั้นไม่ค่อยมีราคาเพราะว่าห่างไกลความจเจริญแกไปที่บ้านหลังหนึ่งพอดีว่าบ้านเงียบเจ้าของไม่อยู่แกลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปไม่ได้ยินเสียงหมาในบ้านา่าวอ่ะมีแต่หมาข้างๆบ้านที่มันห่าวกันแต่ไม่มีใครอยู่สักคนไม่เห็นใครเลยพวกเขาคงจะไปทําสวนทําไร่กันหมดแล้วอยู่ๆก็รู้สึกไหวตัวขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านหลังแกก็หันควับไปมอง ตายแล้วหมาสีมันเหมือนสีก้อนอิดมอนอะ่ะแล้วตัวมันใหญ่เบ้อเลยถ้าให้เดาวก็มันเป็นหมาไทยน่ะแหละแต่ทําไมท่าทางมันดุร้ายเหลือเกินมันไม่เห่าแม้แต่โฮงเดียวตรงรี่เข้าใส่แกทันทีแกไม่มีอะไรจะป้องกันตัวมีแต่แฟ้มก็ใช้แฟ้มนั่นละโบกโบกไล่มันแต่มันไม่ฟังเสียงมันกระโจนเข้ามาแกก็อยู่ไม่ได้แล้วเพ่นหนีมันตรงไปยังรถยนต์ ยังไงเสียตั้งใจว่าจะต้องเปิดประตูรถแล้วกระโดดก็ไปนั่งปิดประตูก็ปลอดภัยแต่มันไม่อย่างนั้นนะเพราะว่าแกล็อกประตูเอาไว้แล้วกุญแจอยู่ในกระเป๋าล้วงไม่ออกไปถึงรถแล้วเข้ารถไม่ได้สิทีนี้ก็ต้องวิ่งหนีมันไปรอบรอบรถมันก็ไล่ตามติดติดแกก็เหนื่อยหอบอยู่รอบรถเนะี่ยแต่หยุดไม่ได้ก็ร้องให้คนช่วยขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครโผล่มาดูแม้แต่คนเดียว แกไม่รู้จะทํายังไงเหนื่อยมากเหงื่อเปียกชุ่มโชกเลยแกจะพละจากรถก็ไม่ได้ไม่มีที่อื่นให้ไปหลบอะ่ะก็ตัดสินใจรถพังไม่เป็นไรอย่าให้มันกัดขาเลยก็เลยกระโดดตะเกียกตะกายขึ้นไปนะขึ้นไปบนหลังคารถเลยแต่ว่าตอนที่กําลังพยายามจะขึ้นไปนั้นมันก็มาถึงขาแล้วอะ่ะก็รู้สึกว่าที่ขาโดนอะไรเข้าอย่างหนึ่งควับโอ้ยแกร้องลั่นเลย กระชากขาขึ้นมาอยู่บนหลังคารถไอหมาบ้าตัวนั้นมันไม่ยอมหยุดมันพุ่งเข้าใส่อีกทีนี้นายสมพลัดตกลงไปจากหลังคามันก็อ้อมรถมาฟวัดแล้วก็ยกแขนปัดป้องแขนก็โดนคงเขี้ยวเขามันเอ๊ะแฟ้มอยู่ไหนละหลุดมือไปตั้งนานแล้วแกก็กลิ้งตัวไปที่ใกล้ขอบรั้วไปเจอไม้ท่อนหนึ่งอยู่ตรงนั้นแกก็คว้ามาโกรธมาแล้วตอนนี้ทีแรกกลัว แต่พอมีไม้ก็โกรธมันจัดเลยก็เลยหัวซ้ายปลายขวาอุตรุดเสียงก็ไม่เบาทั้งดา่าทั้งขอความช่วยเหลือมันโดนแกหวดเข้าไปหลายทีมันก็ถอยหนีแต่ว่า,าในสมนี่บ้าด,ดีเดือดขึ้นมาแล้วมันกัดกูได้ไอหมาบ้านี่กูไปทำอะไรให้มึงแกก็บุกตะลุยจัดการกับมันแม่มันพอเหมาะพอดีที่ท่อนไม้ในมือเป็นไม้แข็งแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไม้จริงเป็นแค่ไม้ไผ่ก็าตามแต่มันแม่นมือมาก แกบ้าเลือดแล้วเพราะว่าเลือดไหลาจากแขนแล้วจากขาแกก็เลยหวดมันไม่ยั้งเลยฟาดหัวมันได้ทีนึงม,มันล้มซัดกระหน่ำไม่ยัง้งมือแม้แต่น้อยมึงตายครับมึงกัดกูได้อีหมาบ้าหวดไม้ลงไปสองมือกลมท่อนไม้แล้วก็ฟาดฟาดฟาดนะจริงๆแล้วต้องเรียกว่าทบุบอะ่ะทุบโดยไม่ต้องนับว่ามันกี่ทีด้วยกันเป้าหมายทั้งลําตัวแล้วก็ที่สําคัญคือหัวของมัน กว่าจะยั้งมือสติกลับมาได้หมาตัวนั้นก็ยับเยินน่วมไปทั้งตัวตายขามือเนี่ยนอนกองอยู่ตรงนั้นใกล้ใกล้ก็รู้วบ้านนั่นแหละมันน่าแปลกใจที่ว่าพอหมาตายแกก็เหนื่อยหมดแรงสุดลงไปนั่งหมดท่าก็มีคนมาแล้วก่อนนั้นคนพวกนี้ไปอยู่กันที่ไหนนี่แกไม่เข้าใจจริงๆเหมือนกับว่าพวกเขาแอบมองอยู่ก่อนแล้วหน้านก่อนหน้านั้นดูแกกับหมาฟัดกันนัวไปหมด แกก็เลยโกรธพวกนี้มากก็เลยตะโกนถามไปว่าทําไมเพิ่งมาล่ะทําไมไม่มาตอนที่หมามันฆ่าผมไปแล้วอะ่ะพวกเขาก็บอกว่าเพิ่งจะกลับมาจากสวนเพราะได้ยินเสียงก็เลยมาดูเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็ถามในสมก็ยืนแขนที่เต็มไปด้วยบาดแผลเสื้อแขนยาวสีขาวขาดวิ่นได้กลายเป็นสีแดงเลือดทะลกขากาางเกงให้พวกเขาดูขาเวอะหวะเลือดทะลัก เขาก็หาผ้ามาพันไม่ใช่ผ้าพันแผลหรอกแต่เป็นผ้าขาม้าเก่าๆที่ฉีกมาในสมก็ถามก็ว่าหมาใครทุกคนสั่นหน้าหมดถามอีกก็สั่นหน้าอีกไม่มีใครกล้าบอกว่าเป็นหมาของตัวอะไรกันเกือบสิบคนอยู่บ้านแถวนี้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ไอแดงนี่มันหมาใครเขาไม่บอกอ่าในสมก็ไม่รอฟังนะต้องไปหาหมอขับรถไปโรงพยาบาลเองทีแรกตั้งใจจะย,ย้อนกลับไปที่น,น,นั่นอีก แต่ตอนหลังก็คิดว่าไม่ไปดีกว่ารักษาตัวอยู่หลายวันกว่าจะทำงานได้จากนั้นก็สละงานตรงนั้นไม่ไปที่นั่นอีกแล้วให้คนอื่นไปก็พวกพวกกัน่นแหละคราวนี้ไปกันสองคนกลับมาเล่าให้ในสมฟังว่าชาวบ้านเล่าให้ฟังหมาตัวนั้นมันดุมากมันหวงแถวแถวนั้นความจริงมันเป็นหมาไม่มีเจ้าของแต่ก็กินข้าวจากคนแถวแถวนั้นที่ให้มันด้วยความสงสารเขาเรียกมันว่าไอโยองเพราะตัวมันใหญ่ขายาวตัวยาว หน่วยก้านมันดีแข็งแรงมากปากใหญ่ฟันเขี้ยวคมยาวงงเชียวไอโยงทิ้งแผลเป็นเอาไว้ที่แขนข้างขวาแล้วก็ใต้ท้องแขนช่วงใกล้ๆข้อศอกและที่น่องซ้ายอีกแผลเบอ้อเลยก็ยังดีที่มันไม่มีเชื้อบ้าไม่อย่างนั้นอืในสมอาจจะเห่าหอนเป็นหมาไปแล้วก็ได้แกไม่เคยลืมไอโยงใดเลยนอนหลับก็ผวาตื่นเพราะฝันร้ายเรื่องเก่าๆที่โดนมันไล่ฟัดเมียพูดเรื่องนี้อีกว่าเป็นกรรม อ่าอีกละอ,อีกละกรรมอีกละทำไมจะไม่กรรมนะหมาไล่กัดพี่แล้วพี่เคยไล่ล่าไก่ะจำได้หรือเปล่าเฮ้ยพออย่าพูดอีกเลยความจริงแกก็หวั่นใจอยู่เป็นทุนเดิมแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่พูดอย่างนี้ก็เพราะไม่อยากให้พี่น่ะคิดมากคนเรานะถ้าคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมแล้วมันจะได้ไม่กระวนกระวายใจว่าทำไมตัวเองต้องเป็นอย่างนี้โดนแบบนี้แล้วทำไมคนอื่นเขาไม่โดนบ้างละ่ะทำไมโดนแต่เรา แล้วเราก็ต้องโดนหนักกว่าเขาทุกทีเลยก็เลยอยากจะให้พี่คิดว่าทํากรรมเอาไว้กรรมก็มาสนองแล้วก็อยากให้คิดว่ามันดีกว่าเสียแขนเสียขามันเป็นแค่เป็นแผละนะรักษาหายมีแผลเป็นบ้างมันก็ไม่เป็นไรไม่น่าเกลียดหรอกยังดีว่าแขนกุดขาด้วนในสมนะ่ะเข้าใจความหวังดีของเมียก็เลยไม่พูดอะไรอีกก็ยุติไม่ตําหนิอะไรเธอแกไม่รู้ ว่าแล้วกรรมที่แกฆ่าหมาตายเคราะกรรมที่จะสนองกลับมานี่จะเป็นอะไรก็นึกรู้ว่ากรรมที่เคยทําไว้เนี่ยมันจะสนองกลับมาสนองเราเหมือนกับลูกโซ่จักรยานที่มันจะหมุนเวียนกลับมาทุกวันนี้แกขับรถด้วยความระมัดระวังมากทําเมาก็ยิ่งระวังใหญ่เพราะว่าคนเมามักจะขาดสติแกรู้สึกว่าตัวเองกลัวเรื่องบาปกรรมไม่อยากจะสร้างเวรอีกเลย ภาวนาบอกเจ้ากรรมนายเวรว่าถัากรรมจะฆ่าหมามาสนองนี่ก็อย่าได้มากมายอะไรเลยเอาแค่บ่อบเป็นการสั่งสอนเท่านั้นะเพราะว่าแกก็สำนึกผิดแล้วเมียก็รู้ว่าแกกลัวก็ชวนแกไปทำบุญถวายสังฆทานกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรตั้งหลายวัดทีเดียวแหละครับ พูดถึงเรื่องกรรมที่ทำไม่ดีกับสัตว์เนี่ยท่านบุฟังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังครับคุณทวินเนี่ยแกเป็นคนบาปหนาแกบอกเอาเวรกรรมที่แกทำอาไว้มันคงจะตามมาสนองแกแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆแกก็เจ็บป่วยมากมายหลายโรคตับก็แย่ไตก็แย่หัวใจก็มีปัญหาแล้วไหนจะโรคที่คนแก่ส่วนใหญ่เป็นกันก็รุมเร้าไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูง เบาหวานความดันโลหิตสูงที่เป็นอยู่ก่อนแล้วนั่นก็แย่สาหัส,สากันแล้วได้โรคใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกก็แย่กันใหญ่เลยคราวนี้ทำให้แกต้องหวนกลับไปนึกถึงสิ่งที่แกเคยทำเอาไว้เคยทำเรื่องไม่ดีเอาไว้เยอะกับพวกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวนกหนูตอนที่อยู่บ้านนอกก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองอย่างทุกวันนี้แกมานึกย้อนหลังไปแกเป็นคนที่ไม่ดีเอามากๆเลย แกเล่าให้ฟังว่าเคยทําให้ลูกแมวตัวหนึ่งตายไปมันเป็นลูกแมวตัวเล็กๆเ,เท่านั้นน่ะตอนนั้นแกยังเด็กอยู่อยู่ปสามน้ําท่วมใต้ถุนศาลาหลังใหญ่ของวัดเวลาพักกลางวันนี่แกก็ไปเล่นกับเพื่อนๆที่นั่นก็ไปเจอลูกแมวตัวเล็กๆสี่ตัวเจ้าตัวหนึ่งสีดําแกก็จับมันมาเล่นเล่นๆอยู่ก็นึกยังไงไม่รู้จับมันโยนน้ําตุ่มไปเลยน้ําก็ท่วมเยอะลึกด้วยไม่มีใครไปช่วยมันอ่ะอ่ะ แกเห็นก็ตกใจนึกได้ว่าทำไม่ดีรีบวิ่งหนีไปเลยมารู้อีกทีลูกแมวตายแล้วปรากฏว่าเพื่อนไปฟ้องครูแกก็โดนหวดก้นไปตามระเบียบเออเศร้าใจหรือเปล่าไม่หรอกกลัวแม่รู้ซะมากกว่าแล้วก็มันเป็นอย่างที่แกกลัวเรื่องนี้รู้ถึงแม่ที่บ้านเพราะว่าเพื่อนเอาไปบอกก็เลยโดนแม่เอาไม้เรียวหวดก้นอีกโดนแม่ตีแล้วก็ยังไม่ได้สำนึกก็แค่เจ็บมาพักเดียวก็หาย แม่สั่งสอนไว้จำเอาไว้นะอย่าทำอย่างนี้อีกนะแกก็ไม่ได้จำอะไรหรอกเสียงแม่เข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาตามประษาเด็กดื้อด้านอย่างแกนั่นแหละอยู่ต่อมาไม่ช้าไม่นานแกก็ทำเรื่องเข้าอีกจากแมวคราวนี้เปลี่ยนเป็นหมาหมาผอมๆหิวโซตัวหนึ่งมาจากข้างบ้านมันเข้ามาในบ้านแกแกกินข้าวมันก็แอบมาที่ไร이ทูลมาแอบเก็บเศษอาหารกิน นะแกอยู่ในครัวมองลงไปก็เห็นมันครัวบ้านแกเป็นครัวที่พื้นเป็นซี่ฟากห่างๆทำด้ไม้ไผ่ก็มองลงไปก็เห็นมันได้อย่างสบายใจโดยที่มันไม่รู้ตัวว่าแกแอบมองมันอยู่แกก็นึกไม่ชอบหน้ามันไอหมาตัวผู้ผอมๆสีแดงเป็นขี้เรือนหนังถลอกอีกต่างหากแกก็เลยเอาน้ําราดลงไปโดนมันพอดีโครมมันตกใจวิ่งหางจุกก้นไปแกก็หัวเราะชอบใจพอวันหลังมันก็ไม่เข็ดมาอีก ก็ราดมันอีกมันก็วิ่งเปิดแนบไปอีกตามเคยทีนี้บังเอิญวันหนึ่งแม่ใช้ให้แกดูเตาไฟเอาไว้บนเตาไฟมีหมอ้อต้มข้าวโพดเดือดคักขักมันก็มาแกก็นึกอะไรเร็วๆขึ้นมาได้ก็เอากระบวยมีด้ามตักน้ําต้มข้าวโพเด,ดเดือดเต็มกระบวยเลยเชียวรถเทราดรถลงไปพรวดมือแม่นเหลือเกินเทลงไปโดนตัวมันพอดบพอดี ได้ผลเกินคาดมันกำลังเก็บเศษอาหารกินอยู่สะดุง้งอยู่งร้อง,องเองเองดังลั่นเลยวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพุ่งเข้าไปหาขอบรั้วด้วยความลนลานมันชนขอบรั้วดังโครมรั้วบ้านเนี่ยเป็นแขนงหนามต่างๆเอามาล้อมเป็นรั้วบ้านแล้วก็มีช่องเล็กๆสำหรับมันมุดเข้ามุดออกมันชนโครมเข้าผิดช่องหัวมุดเข้าไปติดอยู่ในแขนงหนามมันพยายามดึงหัวออกมาแล้วก็ลนลานมุดหนีไปอ่า แกก็หัวเราะขำกลิ้งไปเลยมันหายเงียบไปหลายวันได้ยินคนข้างบ้านครับพูดกันแจ้วแจ้วว่าไอ้แดงเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ไปโดนน้าร้อนบ้านใครมาหนังถลอกปอกเปิกหมดเลยเออน่าสงสารมันเขาว่าอย่างงั้นแต่ว่าคุณทวินไม่เห็นจะนึกสงสารมันเลยสะใจซะด้วยซ้าเออมันอยากมาที่บ้านแกทําไมอ่ะนั่นน่ะต้องสั่งสอนมันให้มันเข็ดว่างั้นพอเขาถามหาตัวคนทําแกก็องเงียบแม่ก็ไม่รู้ว่าใครทํา แต่ก็ถามคุณทวินว่าทําหมาเขาหรือเปล่าอ่าแกก็รีบสั่นหัวทันทีใครจะไปบอกอะขืนยอมรับก็โดนหวดเท่านั้นแหละต่อมาก็เงียบกันไปเองแต่แล้วก็เหมือนผันร้ายเพราะว่าป้าข้างบ้านอีกคนนึงเกิดมาบอกแม่ว่าได้ยินเสียงไอ้หมาตัวนั้นมันร้องเอง๋งเอง,เองดังลั่นที่ในบ้านผมแกได้ยินเมื่อสองสาวันก่อนเอายุ่งแล้วละ่ะพูดอย่างเงี้ยแม่ก็สอบสวนนทวินแกก็ตอบ เปล่าเปล่าเปล่าแต่ก็เปล่าอยู่ได้ไมมนานก็ต้องจำนนต่อคำซักไซของแม่ก็เลยสารภาพไปอย่างอ้อมแอมอ้อมแอมงานนั้นก็เจ็บตัวอีกตามเคยตูดก้นหลังไหลเจ็บระบมไปหมดนอกจากที่เล่าแล้วก็ยังมีที่แกซุกซนอีกหลายเรื่องก็ล้วนจะทำกษัตริย์ทั้งนั้นแล้วก็ทำเอาถึงเป็นถึงตายด้วยวันเวลาผ่านไปนิสัยเสียชอบแกล้งสัตว์นี่แก้ไม่หายแม้จะโตแล้วจนเรียนจบทำงานแล้ว จากบ้านนอกมาเข้ากรุงก็ยังไม่เลิกแกล้งมาอยู่แถวแถวบางเขนแถวนั้นก่อนนวลที่ติแกไปอยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นท้องทุ่งอยู่แกก็ไม่เคยคิดจะเลี้ยงหมาอาไว้เฝ้าบ้านนะแต่ว่าข้างๆบ้านนะเขาเลี้ยงเอาไว้แกก็ไม่ค่อยชอบมันเพราะว่ากลางคืนจะนอนเนี่ยมันก็เห่าโฮ่งโฮงอยู่นั่นแหละเสียงเขามันปลุกให้ตื่นกลางดึกทุกคืนเลยแกก็โมโ oh หมันก็ยอมรับตรงๆว่าอยากจะฆ่ามันให้ตายไปเลย วันหนึ่งแกก็เจอมันออกมาวิ่งอยู่หน้าบ้านเที่ยววิ่งพล่านยกขาฉี่ตรงนั่นตรงนี้พอดีว่าเจ้าของมันไม่อยู่ด้วยเป็นวันอาทิตย์เกือบทุ่มแล้วก็คว้าก้อนอิดแถวนั้นอ่ะหาวดีนักหรอเปรี้ยงคว้างไอ้ก้อนที่อยู่ในมือออกไปมือแม่นมากปักเข้าที่หัวมันยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมันเซตเซตเแล้วล้มลงไปเลย แกก็เหลียวซ้ายแลกขวาไม่เห็นมีใครก็รีบเข้าบ้านเงียบทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยแล้วพอสักสองทุ่มเจ้าของมันกลับมาตาลุงคนนั้นก็ส่งเสียงเอ,อะอะร้องไอ้บบ๊กไอ้บบ๊ก,บกยังเป็นอะไรนะไอ้บบ๊กทาไมมันนอนอยู่หน้าบ้านนี้แกห่วงหมาของแกมากแต่มันก็ไม่ฟืน้นแกก็เอาขึ้นรถไปหาหมอไอ้บบ๊กกลับมาอีกทีกลายเป็นหมาไม่สมประกอบเลยท่าทางมันเหมือนกับคนประสาทชา้า ไม่ส่งเสียงหา่าวร่างกายสุดโทมผอมโซโลงเรื่อยๆอ,อยู่ราวปีหนึ่งมันก็ตายไปอย่างทุกทรมานไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่ทำไอ้บิ๊กคือใครช่วงสงกรานปีต่อมาคุณทวินไปเที่ยวสงกรานกับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันเพื่อนเอารถยนต์ขับไปชวนแกไปด้วยบ้านเขาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีไปเที่ยวงานที่เขาจัดกันตามเทศกาลเป็นงานประเพณีกินเหล้ากันเข้าไปด้วย นะคุณทวินก็เมาแล้วก็เกิดไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นเพื่อนเข้าห้ามขอร้องไม่ให้วิวาทกัน่านะคุณทวินก็บอกแกไม่ผิดฝ่ายโน้นก็ว่าเขาไม่ผิดเหมือนกันจริง,รงๆแล้วมันก็แค่รำวงเหยียบตีกันเท่านั้นเองเถียงกันไปเถียงกันมาคุณทวินก็ซัดเขาก่อนเขาก็สู้ชกต่อยกันนัวเนียเลยจนมีคนมาแยกสองฝ่ายออกจากกันเพื่อนก็พาคุณทวินกลับบ้านเขาทันทีนะคุณทวินไม่เป็นไรมากแค่ปากแตกหน้าบวมเท่านั้นเอง พอค่ำก็ยังออกไปเที่ยวกับเพื่อนอีกไม่รู้จริงๆว่าพวกนั้นมันดักรออยู่ไปถึงงานปุ๊บก็โดนไม้ฟาดข้อตีหัวล้มทั้งยืนเลยฟื้นอีกทีนอนอยู่โรงพยาบาลกลับมาบ้านหลังจากการเที่ยวสงกรานอันหมดรสชาติแกก็ไม่คิดคิดอะไรไม่ค่อยออกจำอะไรไม่ค่อยได้นึกชื่อเพื่อนคนนั้นตั้งนานกว่าจะนึกได้จำไม่ได้ว่าเอาสมุดธนาคารเก็บไว้ที่ไหนซะด้วยซ้ำแกก็นึกแปลกใจตัวเองอยู่พอหนักข้าก็รู้สึกปวดหัวอย่างหนัก เวลานึกไม่ออกก็ยิ่งปวดใหญ่เลยไปหาหมอหมอก็รักษาให้แต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยแกก็ต้องกลับไปบ้านนอกโดยลางานไปแม่ก็พาไปหาพระท่านเป็นพระอาจารย์รักษาญาติโยมที่เจ็บป่วยแม่เล่าให้ท่านฟังว่าคุณทวินไปโดนอะไรมาแปลกมากท่านทักว่านั่นเป็นกรรมที่เคยได้สร้างได้ทำเอาไว้แล้วก็ถามคุณทวินบอกว่าเคยทำอะไรเอาไว้บ้าง แกก็ไม่อยากเล่าแต่แม่ก็เล่าว่าเคยฆ่าลูกแมวเคยเอาน้ำร้อนลวกหมาท่านได้ฟังแล้วท่านก็ว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมนั้นน่ะแต่ท่านว่าน่าจะมีกรรมอื่นอีกนะคุณทวินก็บอกว่าผมจําไม่ได้แล้วผมลืมไปหมดแล้วท่านก็หลับตานั่งสมาธิอยู่ครู่หนึ่งลืมตาแล้วก็พูดว่าแกน่าจะทํากับสัตว์อ่าตัวหนึง่งที่หัวของมันนั่นแหละแกก็ตกใจแล้วเก็บอาการแต่ใจนึกแล้วว่าคงจะเป็นไอหมาข้างบ้านนั่นทีเดียวแหละ ท่านก็ถามย้ำว่ามีไหมเคยทำกษัตริย์ที่หัวของมันบ้างไหมอ่ากก็บอกว่าจำไม่ได้ท่านก็บอกว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่รู้เอาไว้เถอะว่าโยมนะทำกริย์ตัวหนึ่งทำกรรมนั้นที่หัวของมันให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสากันหนักหนาอาการถึงเสียชีวิตเลยทีเดียวแม่ก็กราบขอร้องให้ท่านช่วยะนะท่านพระอาจารย์ก็บอกว่ากรรมของใครคนนั้นก็ต้องรับไปแต่ว่าจะช่วยให้หนักผ่อนคลายเป็นเบาแม่ก็รีบถามว่าทำยังไงท่านให คุณทวินนะทำบุญกรวดน้ำไปให้สัตว์ทุกตัวที่ได้ทำกับพวกมันแล้วต้องบอกเล่าเจ้ากรรมนายเวรด้วยก็ทำตามที่ท่านแนะนำอยู่ต่อมาอีกสองวันแกเดินทางกลับไปทำงานก็ยังไม่หายปวดหัวยังปวดอยู่เป็นช่วงช่วงเพียงแต่ปวดห่างๆางแล้วนึกอะไรก็ไม่ต้องนึกนานเหมือนก่อนนะคุณทวินก็เลยต้องใส่บารกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสัตว์ที่แกทำกับมันหลายครั้งจนตอนหลังแกก็หายปวดหัวไปเอง แต่พออายุมากขึ้นนี่แหละโรคภัยต่างๆก็ประดังกันมารุมเล่นงานแกจนแกเครียดมากคิดมากนอนไม่หลับเงินทองก็ไม่ค่อยมีจะรักษาตัวครอบครัวแกก็บอกตรงๆไม่ได้มีฐานะอะไรชาวบ้านธรรมดาลูกสองคนกำลังเรียนหนังสือกันระดับมหาวิทยาลัยทั้งคู่เลยแกก็อายุใกล้จะ60ปีอยู่รอมารอนี่รับคนที่รู้จักสนิทสนมกับแกก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากเกามาันม,มาเล่นงานอ่า มันเล่นอย่างหนักซสด้วยในช่วงที่เข้าสู่วัยชราเพราะฉะนั้นคุณทวินก็บอกว่าอยากจะเตือนคนอื่นๆหรือเด็กรุ่นหลังๆว่าอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์เพราะว่ากรรมเนี่ยมันจะตามสนองคุณอย่างที่ผมเจอมาแล้วแล้วก็กำลังเผชิญหน้ากับมันอยู่นะแกะว่าอย่างนั้นครับ